นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันสถาปนากรมการทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบรอบ65ปีค่ะ เอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีวันสถาปนากรมการทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือนาวามินทราชินีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาถครบรอบ65ปีซึ่งมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ สักการะพระพุทธชินราชและถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมประกอบพิธีสงฆ์และเยี่ยมชมสวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อนจะเดินทางกลับ ทั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากพลเอกประยุทธ์รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเดินทางกลับมายังกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่เริ่มต้นรับตำแหน่งชีวิตราชการโดยพลเอกประยุทธ์เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์คนที่17